มุมหนึ่งค่ะมุมนี้น่ารักน่ารักอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะเพราะว่ามีน้องสองคนหนูน้อยเนี่ยหน้าตาตั้งอกตั้งใจมากมุ่งมั่นมากตั้งกล้องเอาไว้นะคะตั้งกล้องเอาไว้เป็นโหมดวิดีโอรอคือทำถูกต้องตามที่ทีมงานอยากให้ทำทุกอย่างเลยไม่วิ่งล้ำเส้นอยู่กับที่นะตั้งโหมดวิดีโอแล้วรอแล้วก็มาแล้วอ่ะแล้วนี่น่ารักแล้วดูหน้าดิดีใจไหมลูกเด็กอาจจะยังงงอยู่ว่าตกลงที่เมื่อกี้มาถ่ายรูปกับข้าพเจ้าใครคือนั่นแหละพี่ตูนเออไปแล้วยังงงอยู่ไปแล้วก็ยังงงอยู่หน้าเดิมอารมณ์เดิมดูทีนะดูอีกทีนึงอันนี้หน้าแบบนี้นะหน้าฟิลนี้อารมณ์นี้คนแรกผ่านไปมองใช่ป่ะไม่ใช่มั้งเฉยๆหน้าเดิมนะคนที่สองผ่านไปยังเฉยๆหน้ายังนิ่งเหมือนเดิมครับคนนี้มาหน้าก็ยังเหมือนเดิมอยู่อ่ะน้องเด็กผู้หญิงเหลือบมองเฉยๆแต่น้องผู้ชายไม่มีฟิลอะไรเลยวิ่งผ่านไปอันนี้อาจจะยังไม่รู้เลยว่าได้ถ่ายแล้วนะพี่ตูนไม่สูญนะพี่ตูนอยู่แต่ว่าน้องยังไม่รู้ตัวเลยน่ารักมากโอ้ยคือเราดูแล้วเราอมยิ้มน่ารักมากนะคะไม่ใช่แค่เราที่ยิ้มคนทั่วทั้งประเทศเนี่ยเข้าไปดูกันเป็นแสนแล้วบอกดูเป็นแสนพี่ตูนบอกน้องๆด้วยนะบอกว่าให้เป็นเด็กดีนะจ๊ะแต่ถึงตอนนี้น้องอาจจะยังไม่รู้เลยว่าน้องจ๋าถ้าดูอยู่ตอนนี้นะรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วคุณพ่อคุณแม่บอกแล้วพี่ตูนถ่ายรูปด้วยแล้วนะครับตัดได้อย่างที่อยากจะได้เลยเป๊ะเลยนี่แล้วยิ้มสวยเออเอาสิเอาสิชอบมากเลยคือหน้าน้องผู้ชายเนี่ยยังงงอยู่ใครมาทักเรานี่ยังไงกันเออเหมือนกั้นหายใจด้วยนะเนี่ยเพราะแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยเป็นปกติดีน่ารักมากดูเหมือนยังอยู่อนุบาลด้วยซ้ำนะคะเนี่ยตัวเล็กมากตัวเล็กนะคะแต่น่ารักตรงที่ว่าเขาทำตามกฎทุกอย่างอ่ะเห็นไหมโหมดเซลฟี่วิดีโอแล้วไม่ล้ำเส้นไปล้ำเส้นไม่ไปวิ่งไม่ไปขอถ่ายรูปไม่ตัดขบวนด้วยอย่างเดียวน่ารักมากรักษากฎเกณฑ์ดูเด็กๆแบบนี้เป็นตัวอย่างก็ดีเนาะ